ดูเหมือนว่าสัดส่วนของการใช้แท็บเล็ตนะคะหรือว่าความต้องการในตลาดแท็บเล็ตเนี่ยตอนนี้จะดูไม่ค่อยมีความหวือหวาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถือว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้สื่อสารได้เหมือนอย่างเช่นมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็เปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเหมือนเป็นแกดเจ็ตแต่มันไม่ใช่แกดเจ็ตนะเรามันเป็นแท็บเล็ตนี่แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าตลาดความต้องการนะคะที่บอกว่ามันไม่หวือหวาเนี่ยแล้วถ้าเกิดเทียบสัดส่วนในบ้านเราเป็นอย่างไรบ้าง นะคะวันนี้เอาข้อมูลนะคะจากทางด้านของ International Data Corporation นะคะหรือว่า IDC มีการเผยผลสำรวจนะคะ Worldwide Quantity นะคะ Personal ComputingDevice Tracker ก็พบว่าตลาดแท็บเล็ตในไทยค่ะในช่วงของปีไตรมาส1ปี2566เนี่ยถือว่ามีการเติบโตจากปีก่อนนะคะก็คือเทียบ Year on Year 3.3% ด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าไปดูการดูเทียบเป็นไตรมาสของปีก่อนนะคะก็คือหดตัวกว่าก็คือหดตัวไปนะคะไตรมาสก่อนเนี่ยอยู่ที่ 5.2% นะคะเทียบ Q on Q โดยปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้ตลาดแท็บเล็ตนะคะในไทยเนี่ยมีการเติบโตขึ้นถ้าเทียบปีนะคะเติบโตขึ้นก็คือเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามานะคะต่างชาติเนี่ยเข้ามาเที่ยวในบ้านเราเพิ่มขึ้นก็เลยใช้ตัวของแท็บเล็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแนะนำการท่องเที่ยวสื่อสารต่างๆนะคะแล้วก็ใช้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองห้องพักนะคะการทำเกี่ยวกับเรื่องของสื่อต่างๆนะคะที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าความเชื่อมั่นเนี่ยรวมถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคแต่ว่าในไทยเนี่ยอาจจะหดตัวเล็กน้อยนะคะเพราะว่าในปี2023ค่ะคาดว่าไม่ได้มีการเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะคะก็คือไม่ได้มีค่ายไหนเนี่ยเปิดตัวออกมาเลยนะคะทำให้ความนิยมในตลาดเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการเปิดตัวมือถือนะคะแล้วก็เฝ้ารอมือถือรุ่นใหม่ๆออกมานะคะซีรีส์ใหม่ๆออกมาเรามาดูกันหน่อยค่ะสำหรับการครองตลาดนะคะที่มัดใจสำหรับเรื่องของแท็บเล็ตนะคะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของ5อันดับแรกนะคะในปี2023เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นการจัดอันดับแบบรวมๆแล้วก็เอาข้อมูลแบบรวมนะคะมาไว้ที่นี่นะคะสำหรับอันดับ1ค่ะที่เป็น5อันดับแรกนะคะที่คนเนี่ยอยากจะได้ไว้ในที่สุดนะคะแล้วก็มีความต้องการสูงก็คืออันดับที่1คือ iPad Pro 12.9 นะคะของปี2022ค่ะอันนี้อ้างอิงมาจากทางด้านของ TechRadar นะคะอันดับ2 Apple iPad ค่ะรุ่นที่9นะคะเป็นไปตามรีวิวของ Wirecutter นะคะส่วนอันดับที่3ค่ะเป็น Samsung นะคะ Galaxy Tab S8 Plus นะคะอันนี้เป็นทางด้านข้อมูลของ Best Tablet 2023ค่ะอันดับที่4เป็น Apple iPad Air 2022นะคะเป็นข้อมูลจากทางด้านของ Tech Advisor และอันดับที่5ค่ะ Xiaomi iPad 5นะคะเป็นข้อมูลของที่ปรึกษาด้านเทคนิคอันนี้เป็นข้อมูลโดยรวมนะคะที่มีความขยับเขาเรียกว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะที่ยังคงเห็นว่าความน่าสนใจแล้วก็ความนิยมค่ายต่างๆในตลาดแท็บเล็ตเนี่ยยังมีความน่านิยมอยู่ยังมีความนิยมอยู่ส่วนเรื่องของส่วนแบ่งในตลาดที่บอกว่าตอนนี้ Apple ยังครองแชมป์ตลาดนะคะโดยส่วนแบ่งเนี่ย66.7% เป็นของตลาดนะคะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมา 6.9% เทียบ year on year แต่หดตัวจากไตรมาสก่อน 10.1% รุ่นที่ขายดีที่สุดก็คือ iPad รุ่น10ตอนนี้นะคะตอนนี้เลยนะคะก็อาจจะเป็นรุ่นที่ขยับเข้ามาแต่ว่าแล้วแต่การเปิดตัวในแต่ละเมืองนะคะในแต่ละประเทศด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ iPad รุ่น10นะคะเป็นรุ่นที่ยอดนิยมนะคะแล้วก็มีการเปิดตัวในช่วงของไตรมาสก่อนด้วยเช่นกันซึ่งขณะเดียวกันนะคะ iPad รุ่นที่9ถือว่าเป็นรุ่นขายดีต่อเนื่องนะคะเรามาดูกันที่ Samsung บ้างที่บอกว่าเป็นอันดับ2นะคะส่วนแบ่งในตลาดเนี่ยยังอยู่สักประมาณ 20.2% ยอดขายจากปีก่อนเนี่ยก็มีการปรับขึ้นนะคะ 1.9% เทียบปีนะคะเป็นการเทียบ year on year นะคะส่วนรุ่นที่ขายดีก็เป็น Galaxy Tab A series นะคะหรือว่า Galaxy Tab S series
ก็ถือว่าทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ยอดนิยมในประเทศไทยด้วยนะคะซึ่งมีนักวิเคราะห์ในตลาดนะคะจากทางด้านของ IDC ประเทศไทยนะคะคุณอภิรัตน์รัตนวิจิตรนะคะก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าตลาดแท็บเล็ตนะคะจะมีการเติบโตในช่วงของไตรมาส1ปี2566แต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะโรคระบาดในประเทศเนี่ยก็ได้คลี่คลายลงแล้วส่วนหนึ่งก็ไม่ทำให้เกิดความจำเป็นนะคะที่จะต้องใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตในบ้านลดลงด้วยก็คือออกไปข้างนอกมากกว่านะคะแต่ว่าในสัดส่วนของการท่องเที่ยวของบ้านเราเนี่ยดีขึ้นนะคะการใช้แท็บเล็ตในห้างร้านต่างๆก็เลยมากขึ้นนะคะส่วนถ้าเราไปดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยอะไรที่กระตุ้นความต้องการการใช้แท็บเล็ตได้บ้างนะคะปัจจัยที่น่าสนใจก็คือมีหลายสาเหตุก็คือเรื่องของการพกพาค่ะเขาบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็สะดวกสบายในการพกพานะคะทำให้คนที่จะต้องเดินทางตลอดเวลาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องลำบากในการที่จะพาพกไปแต่ละที่เพราะว่ามันน้ำหนักเบามากนะคะสะดวกแล้วก็สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยติดต่อนะไม่พลาดเลยนะคะสำหรับการติดต่อเรื่องของการทำงานนะคะในแท็บเล็ตตอนนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทำงานได้หลายๆฟังก์ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่องเว็บเล่นเกมนะคะรวมถึงเรื่องของการจัดการงานเอกสารต่างๆด้วยส่วนเรื่องของราคานะคะเขาบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยราคาเนี่ยยังถือว่าจับต้องได้นะคะถือว่ายังถูกกว่าแล็ปท็อปด้วยแล้วก็ยังเป็นตัวที่สามารถที่จะเป็นคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปไปในตัวแล้วก็เหมาะสมที่จะทำให้การทำงานหรือว่าการใช้งานของผู้บริโภคแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคด้วยนะคะก็เลยทำให้มีความต้องการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานและก็ราคาเนี่ยเหมาะสมด้วยจับต้องได้ความสะดวกสบายก็เช่นกันนะคะใช้ง่ายสั่งงานง่ายนะคะด้วยหน้าจอสัมผัสก็เดี๋ยวนี้ก็พัฒนาฟังก์ชันต่างๆนะคะให้ทันสมัยเหมาะกับการเข้าถึงทุกกลุ่มทุกคนนะคะทุกระดับความสามารถด้วยเช่นกันรวมถึงให้ความบันเทิงก็คือสามารถที่จะเราใช้แท็บเล็ตในการสตรีมมิ่งได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์รายการทีวีเกมนะคะรวมถึงการฟังเพลงก็สามารถที่จะสตรีมมิ่งผ่านแท็บเล็ตได้เหมือนกันซึ่งโดยรวมนี้ค่ะประสิทธิภาพของแท็บเล็ตนะคะก็ถือว่าหลายๆรุ่นเนี่ยมีประสิทธิภาพการทำงานที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้ในขณะเดินทางด้วยแล้วก็ถือว่า เหมาะสมกับนักธุรกิจนักศึกษานะคะโดยรวมแล้วก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการใช้แท็บเล็ตนะคะในการขับเคลื่อนเรื่องของความสามารถในแต่ละบุคคลที่ต้องการใช้นะคะมันก็เป็นอะไรที่อเนกประสงค์ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาสะดวกสบายนะคะแล้วก็สามารถที่จะผลิตงานต่างๆออกมาได้ความต้องการของแท็บเล็ตก็เลยยังมีอยู่นะคะแล้วก็แต่ว่าอาจจะต้องรอรุ่นใหม่ๆนะคะเราจะได้เห็นความตื่นเต้นหรือว่าการรอคอยแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆในไทยต่อไปนะคะแต่ว่าความยอดนิยมเนี่ยก็ยังอยู่นะคะความเติบโตจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่กลับเข้ามานะคะทำให้ห้างร้านต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารนะคะก็จำเป็นต่อชีวิตประจำวันเหมือนกันค่ะ